ขอเชิญทุกท่านนะคะรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับผลการศึกษาโครงการวิจัยนะคะเรื่องการทดสอบพันอ้อยพลังงานนะคะเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้าชีวมวลนะคะโดยรองศาสตราจารย์ดรประเสริฐฉัดวชิรวงศ์นะคะอาจารย์ประจาภาควิชาพืชไรนาค่ะคณะเกษตรกำแพงแสนนะคะมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการปรับปรุงพันธุ์พืชนะคะเช่นอ้อยน้ำตาลอ้อยพลังงานและอ้อยอาหารสัตว์ค่ะขอเรียนเชิญอาจารย์ค่ะ สวัสดีครับผู้เข้าร่วมสัมมนาในวันนี้นะครับวันนี้ก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้ดำเสนอนะครับพืชทางเลือกนะครับสำหรับการเป็นวัสดุเชื้อเพลิงนะครับสำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวลนะครับสำหรับงานที่ผมได้ดำเนินการเนี่ยนะวันนี้ก็ถือว่าเป็นการให้เราได้รู้จัก ให้รู้จักอ้อยพลังงานนะครับว่ามันคืออะไรแล้วก็ศักยภาพเนี่ยนะครับมันมากน้อยแค่ไหนนะครับในภาพเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยนะครับอ้อยพลังงานเนี่ยนะครับผมทํามาตั้งแต่ปีสองพันหนึ่งนะขนาน,นี้ก็ยี่สิบกว่าปีละนะในยุคแรกๆเนี่ยพลังงานเดี่ยวก็อาจจะไม่ค่อยมีความสําคัญมากเราจะให้ความสําคัญกับน้ําตาลนะครับซึ่งเป็นพืชอาหารนะครับแต่ในขนาดเนี้ย นะครับผมคิดว่าบ้านเราเนี่ยก็คงจะ,ะวิกฤตพอสมควรในเรื่องของอวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงในอ้อยอวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงนะครับสําหร,รับโรงไฟฟ้าชีวมวลนะปัจจุบันนี้เราใช้อะไรผลพลอยได้ท้านด้านการเกษตรใช่ไหมครับพวกแกบพวกอะไระชานอ้อยหรือพวกไม้เศษไม้อะไรต่างๆนะครับนะ,นะเพราะ,ะส่วนนี้นะครับถ้าเราใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับ ผมคิดว่าในอนาคตน่าจะมีปัญหาแน่นอนแต่เพราะว่าพวกนี้มันก็จะหมดไปเรื่อยๆนะครับแล้วกเ็เรื่องของความยั่งยืนแลของอวัสดุเชื้อเพลิงเนี่ยคิดว่าน่าจะมีปัญหาวันนี้ก็เป็นที่มาที่ว่า,าจะให้รู้จักอ้อยพลังงานนะครับซึ่งพืชที่ปลูกเพื่อการพลังงานที่เรารู้จักกันเนี่ยก็มีอะไรบ้างก็อย่างเช่นเนเปียใช่ไหมพวกเนเปียรญยาเนเปียยักษ์พวกปกักช่องที่เคย มีการโปรโมทห,หรือไม้โตเร็วพวกนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นอ้อยพลังงานนะครับเรามารู้จักอ้อยพลังงานก่อนผมเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยนะครับรู้จักอ้อยแต่ไม่ทราบว่าอ้อยรู้จักอ้อยน้ําตาลแต่ไม่ทราบว่าอ้อยพลังงานเป็นยังไงอ้อยพลังงานก็คือเป็นอ้อยที่เป็นพืชตระกูลหญ้านะครับก็จะตรงกันข้ามกับอ้อยน้ําตาลก็คือแทนที่เราจะมุ่ง เป้าหมายเพื่อที่จะให้น้ําตาลใน,ในลำต้นที่มากนะครับก็คือเราก็มุ่งหมายให้ได้พันธุ์ที่มีเส้นใหญ่นะหรือชีวมวลสูงนะครับนะเป็นอ้อยอ้อยพรังจัดเป็นพืชตระกูลญาเช่นเดียวกับพวกอ้อยทั่วๆไปเช่นเดียวกับข้าวโพดข้าวอะไรพวกนี้นะครับความสามารถทําไมเราถึงเอามาใช้เป็นเป็นพลังงานนะก็คือว่าอ้อยพลังงานก็คือมันมีความสามารถในการแตกกอที่ดีมากนะครับ โดยพื้นฐานของมันเนี่ยได้มาจากการผสมพันธุ์ระหว่างอ้อยน้ำตาลกับอ้อยป่านะอ้อยป่านเนี่ยนะมีอยู่ทั่วไปในบ้านเรานะครับเราอาจจะช่วงมาเดือนกันยายในข้างข้างข้าง,ข,างข้างถนนเนี่ยนะครับเราวิ่งไปทั่ว,ท,วทั่วไปขึ้นทางเหนือเนี่ยดอกที่เป็นสีขาวขาวนะตุลานั่นแหละครับคืออ้อยอ้อยป่าเราใช้ผสมพันธุ์กับอ้อยน้ำตาลจนได้เป็นอ้อยพลังงานนะครับเอ่อ ซึ่งมีความสามารถในการแตกกอที่ดีนะครับจเจริญเติบโตเร็วนะครับเราสามารถทําให้การจเจริญเติบโตเร็วนี้ทาให้เราสามารถเก็บเกี่ยวลัลิตได้เร็วโดยทั่วไปอ้อยน้ําตาลเนี่ยเราจะเก็บเกี่ยวปีละครั้งก็คือสิบสองเดือนแต่อ้อยพลังงานเนี่ยถ้าพื้นที่ที่ดินดีเราสามารถเก็บเกี่ยวได้ตั้งแต่หกเดือนนะครับนะหกเดือนนะแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยที่เหมาะสมนะครับใน ในอ้อยปลูกใหม่เนี่ยนะครับก็คือแปดเดือนจากนั้นในในสองปีเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเก็บเกี่ยวได้ถึงสามครั้งนะครับมันก็ถือว่าเป็นการหมุนเงินที่เร็วสำหรับเกษตรกรนะถ้าเป็นอ่ไม้โตเร็วเนี่ยเขาอ,อาจจะมีข้อเสียตรงที่ว่าต้องปลูกหลายปีถึงถึงจะเก็บเกี่ยวได้นะครับซึ่งอันนี้อาจจะเป็นเป็นปัญหาแต่ว่าอ้อยพลังงานเนี่ยเราสามารถที่จะเก็บเกี่ยวได้เร็วนะครับ นะระบบลากและลำต้นใต้ดินที่แข็งแรงนะครับเราสามารถปลูกหนึ่งครั้งนะครับแต่เก็บเกี่ยวได้หลายครั้งนะเราเรียกว่าเป็นรอบการเก็บเกี่ยวนะครับที่ผมทดลองมา,าหลายๆชุดนะครับสามารถเก็บเกี่ยวได้เป็น10ครั้งนะครับนะมันก็จะช่วยลดต้นทุนให้กับเกษตรกรนะครับเพราะว่าต้นทุนนะในการผลิตชีวมวลเนี่ยนะครับ ในอ้อยที่ปลูกใหม่นี่ยนะครับมันมีต้นทุนที่สูงมากเพราะว่าอะไรต้องมีค่าเตรียมดินค่าท่อนพันใช่ไหมค่าปลูกอะไรต่างเนี่ยมันเยอะมากแต่ถ้าหลังจากที่เราตัดไปแล้วเนย่าเรา,เาไว้ต่อนี่นะครับเราก็าต้นทุนในส่วนที่ค่าปลูกค่าเตรียมดินอะไรพวกนี้ก็จะลดลงนะเดี๋ยวผมจะมีต้นทุนให้ดูนะครับผมลองทำคร่าวๆนะครับนะครับ คุณสมบัติพิเศษอีกอันหนึ่งนะท,ที่ผมคิดว่าตอบสนองกับในหลายพื้นที่ที่โดยเฉพาะพื้นที่ท,ที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำผมเรียกว่าเป็นพื้นที่ที่เป็นดินชั้นสองอย่างเช่นดินที่มีหน้าดินตื้นนะครับปลูกพืชหลักๆพวกอ้อยพวกมันสำมัหลังหรือพืชหลักๆอะไรต่างๆน,น,นะครับพืชเศรษฐกิจหลักๆเนี่ยนะครับให้ผลผลิตต่ำนะ อ้อยตัวเนี้ยนะครับก็สามารถที่จะให้ผลผลิตได้ดีนะครับมันสามารถทนแรงเดี๋ยวผมจะมีภาพให้ดูทนแรงทนน้าท่วมนะได้ดีมากนะครับออันนี้ก็เป็นรูปภาพที่ผมเปรียบเทียบนะครับอันนี้เป็นตอนนะด้านขวามือเนี่ยคือเป็นอ้อยพลังงานนะอันนี้สี่สิบห้าวันดูการเจริญเติบโตจเจริญเจริญเติบโตเร็วมากนะครับเปรียบเทียบกับอ้อยน้ําตาลในแปลงเดียวกันนะครับ อันนี้ผมให้ดูภาพนะดูการแตะก,กอสิครับนะหลังจากที่ตัดอ้อยไปแล้วเนี่ยที่ระหว่างร่องเนี่ยระหว่างร่องโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะให้น้ําใช่ไหมครับมันมีระบบต่อที่ดีมากมันสามารถที่จะเจริญเติบโตน้ำแป้กได้เต็มเลยนะได้เต็มเลยอันนี้ก็คือจํานวนลํานะเเราเคยเห็นอ้อยน้ําตาลใช่ไหมครับอ้อยน้ําตาลลาจะมีขนาดใหญ่นะ โดยทั่วไปโดยเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณอ้อยน้ําตาลประมาณสัก2.8-3เซนแต่อ้อยพลังงานนี่จะอยู่ที่ประมาณเส้นผ่านศูนย์กลางก็ประมาณ1.5-2เอ่อ1.5-2เซนนะครับนะก็จะมีขนาดเล็กแล้วก็กก .1 เนี่ยเป็นร้อยลำนะครับเป็นร้อยลำาลก็จะแล้วก็เอ่อจะมีเส้นใหญ่สูงนะครับเส้นใ่เนี่ยเอ่อที่ผมเคยทำมาที่เส้นใหญ่สูงประมาณ35เปอร์เซ็นต์ นะครับแนใหญ่เนี่ยสูงมากนะครับที่ที่มีข้อมูลนะส่วนอ้อยน้ําตาลเนี่ยอยู่ที่ประมาณสิบสองเปอร์เซ็นตนะก็เท่าเท่าตัวนะครับนี่แสดงให้เห็นการทนแรงนะครับพันอ้อยขอนแก่นเป็นพันอ้อยน้ําตาลถือว่าเป็นพันที่ทนแรงที่สุดละนะเราใช้เปรียบเทียบเนี่ยนะเปรียบเทียบกับอ้อยพลังงานนี่อยู่ในแปลงทดลองเดียวกันเราก็ใช้เป็นพันเช็คเป็นพันเปรียบเทียบว่า อ้อยพลังงานที่เราทำเนี่ยนะครับจะเปรียบเทียบกับอ้อยน้ําตาลเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะก็จะพบว่าอ้อยพลังงานเนจเริญเติบโตเร็วไปละอ้อยน้ําตาลอยู่ที่นิดเดียวงนี่คือสภาพแรงเมื่อสักสองสามปีที่ผ่านมานะครับทีนี้โอเคเราก็มาเข้าวัตถุประสงค์อันนี้ก็เป็นพันอ้อยพลังงานและอาหารสัตว์นะครับอันนี้อายุสิบเดือน,นอายุสิบเดือนนะครับ ทีนี้วัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้ก็คือว่าผมแต่ละปีเนี่ยนะครับผมทำพันอ้อยน,ยนะครับแต่ละปีเนี่ยขั้นแรกเนี่ยนะครับเป็นหมื่นนสายพันธุ์ขั้นขั้นที่สองขั้นที่สามขั้นที่สี่จนกระทั่งเหลือจํานวนน้อยเหลือประมาณสักสองร้อยสามร้อยสายพันธุ์ก็เอามาหาพันธุ์ที่ดีที่สุดอะเพื่อที่จะมาต่อต้นอนเพื่อจะมาใช้ในการเป็นทางเลือกสําหรับเชื้อเพลิง ชีวมวลนะครับสำหรับโรงไฟฟ้านะครับอันนี้ก็ก็คือการเปรียบเทียบพันธ์หาพันธุ์อ้อยพลังงานใหม่ๆนะครับถามว่าพันธุ์เก่ามันดีไหมมันดีอยู่แล้วแต่ว่าเราหาพันธุ์ที่มันดีมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์นะครับสถา,านที่ดําเนินการนี่ก็ดาเนินการที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับก็ใช้พื้นที่นะครับของอกลุ่มของบริษัทน้ำตาลเกษตรไทยนะครับที่ ตากฟ้ากับที่โกกพระนะครับก็ดินก็จะแตกต่างกันนะครับที่โกกพระก็จะเป็นดินกดอ,อ่อ,อนๆนะครับส่วนที่ตากฟ้าก็เป็นดินด่างนะครับก็จะสองโลเคชัน่นแะเพื่อที่จะดูว่าแต่ละพันธุ์เนี่ยนะครับที่เราใช้นะครับมันตอบสนองอย่างไรนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นต้นแบบนะครับถ้า คโรงงานไหนที่สนใจเนี่ยเราก็อาจจะต้องเอาไปทดสอบนะครับเพราะว่าพันธุ์คือแต่ละพันธุ์เนี่ยนะครับมันเหมาะสมกับพื้นที่ดินสภาพแวดล้อมเนี่ยแตกต่างกันบางพันธุ์ชอบดินทรายบางพันธุ์ชอบดินเหนียวบางพันธุ์ชอบดินกรดบางพันธุ์ชอบดินด่างอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นผังนะครับเราใช้ทั้งหมดพันุ์ผมใช้ TBY EFC นะที่ผู้เยบ้านยาง EFC ก็คือ Energy and forest c a n นนะครับจำนวนเอ่อหนึ่งแปก็คือปีผสมพันธุ์จำนวน256พันนะครับใน,ในชุดเนี้ยทั้งสองแปลงนะเปรียบเทียบกับพันธุ์อ้อยเอ่อพลังงานและอาหารสัตว์ไบโอเทค2แนละถือว่าเป็นพันธุ์ที่ดีที่สุดในขณะน,นี้นะครับแล้วก็เอ่อพันธุ์อ้อยน้ำตาลแล้วก็ดูเปรียบเทียบดูว่าในแง่ของถ้าเปรียบเทียบกับอ้อยน้ำตาลเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับใช้พันธุ์ขอนจัน3ซึ่งพันธุ์ขอนจัน3มเนี่ยมีพื้นที่ปลูกมากกว่า90% นะครับของประเทศนะครับงนั้นเราก็เป็นพันเอามาเป็นพันเปรียบเทียบได้ทีนี้การเก็บเกี่ยวเนี่ยนะครับเราจะเก็บเกี่ยวที่อายุแปดเดือนพอดเอีเราทําเพียงแค่ปีเดียวนะครับก็ใช้ได้เฉพาะข้อมูลที่เป็นอ้อยปลูกเก็บข้อมูลทั้งหมด2ี่สิบดลักษณะซึ่งข้อมูลนี้เยอะมากนะครับสิดพันนาทีเนี่ยมไม่สามารถที่จะนาําเสนอได้หมดผมก็จะเอาเองค์ประกรอบที่เป็นข้อมูลที่เป็นองค์ประกอบผลผลิตหลักๆเนะี่ยที่จริงเนี่ย ผมแยกเป็นที่หลักๆแล้วนะ็่คือผลผลิตสดรวมต้นและใบแล้วก็ตัวล่างสุดก็คือผลผลิตชีวมวลแหง้งนอกจากนี้แล้วก็ยังมีผลผลิตอ้อยสดถ้าเราจะเปรียบเทียบในแง่ของกับเป็นอ้อยน้ําตาลนะครับหรือผลผลิตน้ําตาลผลผลิตบริกหรือผลผลิตเส้นใหญ่อันนี้เราทําได้หมดทําไว้หมดนะครับส่วนที่เป็นผลผลิตบริกเนี่ยในแง่ผมมองในแง่ที่เป็น อ้อยที่จะเป็นชีวมวลแล้วเนี่ยผมบอกในแง่ที่เป็นไบโอแก๊สเพราะมันมีน้ําตาลที่สูงอยู่บางทุกคนบางบางพันนะครับแต่ถ้าเป็นชีวมวลเนี่ยเราจะไม่มุ่งเน้นพวกน้ําตาลเลยพอดีเราได้มา,าได้มาโดยอะไรโดยบังเอิญนะครับได้มาโดยบังเอิญก็ถ้าที่ไหนสนใจที่จะทําเป็นไบโอแก๊สก็มีพันดีๆอยู่นะครับเยอะเหมือนกันแต่โอเควันนี้ก็จะเราจะพูดถึงเรื่องผลผลิตชีวมวลนะครับ อันนี้ก็เป็นสภาพแปลงทดลองนะครับที่ที่เราทํางานนะครับที่เราเก็บเนี่ยนะก็หนักมากนะครับนะผลผลิตเนี่ยจะอ่อนค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็สูงโอเคทีนี้เรามาดูผลงานวิจัยนะงานวิจัยในครั้งเนี่ยก็ดูที่ผลผลิตสดรวมต้นและใบนะเราก็พบว่าผลผลิตเนี่ย เรามี TBY EFC ผมพูดไปแล้วนะครับ EFC ก็คือ Energy and f o r e s t c a n e 18ปีผสมพันธุ์มีที่ผสมพันธุ์แล้วก็0688อันนี้ก็คือเป็นสายพันธุ์เป็นเลขที่สายพันธุ์นะครับเดี๋ยวผมจะเรียกเฉพาะเลขที่สายพันธุ์นะในชุดเนี่ยพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสดสูงสุดก็คือ688นะให้ผลผลิต21.8ตันแต่ต่อรอบการเก็บเกี่ยวต่อ8เดือน ่ถ้าเราคำนวณเป็นปีก็ได้32.7นะครับอันนี้เป็นเพียงแค่อาห่าอันดับแรกที่จะมันมีอยู่เยอะนะครับนะก็แสดงว่ามันมีศักยภาพนะครับก็อยู่ระดับประมาณทัก20เ,เราเฉลี่ยก,กันประมาณ20ตันนะครับต่อรอบการเก็บเกี่ยวหรือ27ตัน27-30ตันต่อไร่ต่อปีนะครับอันนี้เป็นผลผลิตสดนะครับ นี่เรามาดูผลผลิตชีวมวลแห้งซึ่งเราจะสนใจตัวนี้มากกว่านะในแง่ที่เป็นเพราะว่าเราก็จะเอาตัวอย่างสดนี่ยมาอบนะมาอบแล้วก็คำวนวณเป็นผลผลิตชีวมวลแห้งนะครับเราก็พบว่าหกแปดแปดนั่นแหละครับก็ให้ผลผลิตชีวมวลสูงนะครับก็สิบตันต่อไร่ต่อรอบการเจ็บเกี่ยวหรือสิบห้าตันต่อรอบต่อไร่ต่อปี นะอันนี้เป็นพันที่ให้ผลผลิตสูงสุดทีนี้ลำดับเนี่ยห้าอันดับแรกเนี่ยนะครับบางทีมันจะมากน้อยบางทีมันขึ้นอยู่กับความชื้นในลําต้นโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยความชื้นในลําต้นของอ้อยพลังงานอยู่ที่ประมาณ6 0สิอนระ์เซนตะก็มีตั้งแต่ห้าิแดถึงหกสิบสองหกสิบสามประมาณเนี่ยนะครับพันที่อันดับสูงสูงนะครับถึงว่าให้ผลผลิตสูงสูงเนี่ยนะครับดังนั้นมันก็เป็นข้อคิดอันหนึ่งว่า ถ้าเราจะปลูกแล้วก็ตัดมาโดยตรงเนี่ยเราจะใช้โดยตรงได้ไหมหรือไม่ต้องลดอย่างไรวันนี้ต้องให้วิศวกรนะครับต้องช่วยกันดูผมในแง่ของนักปรปับปรุงบันก็คือหาวัตถุดิบให้แต่ว่าผู้ใช้จะต้องไปประยุกต์นะครับไปประยุกต์ทีนี้อันนี้ก็เป็นผลการทดลองสั้นๆนะครับนี่ผมก็ให้ดูพันแต่ละพันอันนี้ก็หกแปดแปดนะครับเป็นพันธหกแปดแปดนะ หรือเป็นเจ็ดหนึ่งสามลำจะเล็กนิดเดียวแต่ว่าสูงสูงมากนะครับการเริญเติบโตจะสูงมากโอเคอันนี้ก็พันธุ์ต่างๆนะครับคุณต้องบัติการเป็นวัตถุเชื้อเพลิงเกินนิดหนึ่งนะครับค่าความร้อนเนี่ยก็จะอยู่ระหว่างโทษ ค่าเฉลี่ยความร้อนเนี่ยนะครับอ้อยพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงเนี่ยนะครับก็อยู่ที่17เมกะจูลต่อกิโลกรัมนะถ้าเราเทียบเราเทียบนะครับในแง่ของการผลิตไฟฟ้าเนี่ยต่อในโรงงานเนี่ยเราก็สามารถทียบพอดีผมลองคำนวณน,นะครับเป็นตัวเลขก,ก,กลมๆประมาณ14เมกะวัตต์ต่อไร่นะครับ อันนี้ก็ประกาณกลุ่มสารทีท่มีปัญหานะครับที่จะเป็นปัญหาในในโรงโรงงานนะครับก็มีสารเหลอยนะครับค่อนข้างมากนะครับนะ,ะส่วนสัดส่วนของธาตาุต่างๆเนี่ยนะครับก็เหมือนกับพวกชานอ้อยถ้าโรงงานไหนใช้ชานอ้อยลงอ้อยพลังงานเนี่ยใช้ได้โดยตรงอยู่แล้วนะครับหรือองคถ้าที่เป็นองค์ประกอบของเท่าหลักๆแล้วเนี่ยที่มีมากๆก็คือ ซิเิกอนนะซิลิก,อน,นะลกอนเนี่ยกับโพแทสเซียมน,ยนะครับสูงนะครับนะค่อนข้างสูงนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นปัญหานะครับนี่ในเรื่องของต้นทุนนะผมแยกเป็นอ้อยปลูกกับอ้อยตอ่อจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นอ้อยปลูกเนี่ยต้นทุนต่อไร่เนี่ยนะครับมันก็จะประมาณเก้าพันห้านะ แล้วก็อ้อยตอก็แปดพันอันนี้ผมคำนวณที่ปุ๋ยปัจจุบันนะที่มันสูงมากต้นทุนปุ๋ยแนละ้วผลกำไรก็ถ้าเป็นอ้อยปลูกก็สองพันห้าแต่ถ้าเป็นอ้อยตอเนี่ยครับถึงสี่พันบาทนะเพราะว่ามันต้นทุนมันลดลงนะครับแล้วก็ผลผลิตในอ้อยตอจะดีกว่าอ้อยปลูกนะครับแนวทางการใช้ประโยชน์ก็คือเลือกพันธุ์ที่ดีเด่นนะครับส่งเสริมแล้วก็ หน่วยงานไหนที่ต้องการควรจะเลือกไม,ไม่ใช่เลือกพันเดียวอาจจะเลือกสองพันสามพันหรือห้าพันที่ดีเด่นนะครับเราไปทดสอบในพื้นที่ของตนเองนะครับเพราะว่าพันมันเฉพาะเจาะจงกับพื้นที่นะทีนี้ว่าเรื่องของการกําหนดราคานะอาจจะต้องลงไฟฟ้ากับเกษตรกระจะต้องคุยกันนะครับว่ามันควรจะเป็นเท่าไหร่แต่ว่าผมที่คานวณต้นทุนผมให้ที่แปดร้อยบาทต่อตัน นะอันนี้ทีนี้ว่ามันกําไรมากกาไรน้อยก็ลองขยับดูนะครับกรุปและข้อเสนอแนะก็อย่างตอนนี้มีอย่างน้อยแปดพันที่ให้ผลผลิตชีว่ามวลสูงนะครับแล้วก็อ้อยหกแปดแปดเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่ดีที่สุดเป็นพันธุ์ที่ดีที่สุดแล้วก็เนื่องจากว่างานวิจัยเนี่ยนะครับเป็นแปลงขนาดเล็กควรที่ขยายทําการทดลองในแปลงที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อแล้วก็เป็นแปลงส่งเสริมให้กับเกษตรกระะกน,นะครับ ส่วนของผมเนี่ยนะครับก็มีเท่านี้นะครับขอบคุณครับ